สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีเคสคนสวยมาให้ดูอีกครับผมเดี๋ยวขอดูแป๊บๆหน่อยแป๊บๆหน่อยนี่นะครับตาชี้เลยครับรอยแผลก็แทบมองไม่เห็นนะครับถ้าใครดูอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจหรือว่าคือผมไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับถ้าเสียงเข้าเนี่ยช่วยกดไลค์รัวๆให้หน่อยครับว่าตอนนี้เสียงเข้าเลยนะครับนี่นะครับคุณอ้อยนะครับถ้าใครเคยดูไลฟ์สดธีรพรคลินิกเนี่ยจะมีวันที่เขาลงมาจากห้องผ่าตัดด้วยนะครับนะครับผมขออนุญาตดูหน้าเลยครับค้างไว้นานเดี๋ยวคนดูว่าครับผมนี่นะครับคุณอ้อยนะครับทำไปเมื่อ7 กันยานะครับทีมงานเดี๋ยวหาคลิป7กันยาให้ดูหน่อยเพราะว่าเมื่อ7กันยาเนี่ยก็เคยถ่ายไลฟ์สดลงคลินิกเนาะใช่ค่ะตอนนั้นตาชี้มากตาคือชี้น่ากลัวเลยชี้แบบถ้าคนไม่รู้นี่ก็จะแบบตกใจแทนเราอะแต่พอมันเข้าที่มันเซตตัวเนี่ยคือมันก็โอเคนะมันก็ไม่อยู่อย่างนั้นประมาณแค่2อาทิตย์เองหรอใช่2อาทิตย์มันจะชี้ๆหน่อยเนาะมันจะชี้ๆบวมๆแล้วพอมันเข้าที่หลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าที่เรื่อยๆอะค่ะโอ้โหใช่อันนี้คือคนไข้ก็มาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้จับแต่งนงแต่งหน้านี่คือมาจากบ้านนี่คืออย่างนี้เลยแต่งเบาๆแต่งเบาๆตื่นมาก็เป็นอย่างนี้ใช่เขาดูรูปก่อนทำนิดนึงนี่นะครับโอ้โหในห้องผ่าตัดนี่ใครทำร้ายคุณอ้อยครับเนี่ยใช่อะไรมาเขียนหน้าเราโอ้โหนี่คือเรียกว่าล็อกบนนะครับล็อกบนแต่ได้ทั้งเกือบทั้งหมดอ่ะอุ้ยทำไมมันคุ้มอย่างนั้นนะพี่ก็บอกคุณหมอก็อันไหนที่จัดให้ได้ก็จัดให้คือโจทย์ที่เราบอกคุณหมอเนี่ยอันนี้ต้องเป็นทริคนะในการคุยกับคุณหมอนะใช่เรามีทริคอะไรยังไงบ้างในการคุยกับคุณหมอจริงๆอ่ะที่คุณหมอหรอก็คุณหมอแนะนำมากกว่านะเพราะเราจะมาเราไม่ค่อยรู้เรื่องไงก็จะมาคุยกับคุณหมอเรื่องร่องแก้ มเป็นเพราะว่าก็39แล้วเนาะ มันก็จะมีร่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หมอบอกว่าต้องแก้ด้านบนนะแล้วมันจะได้ล่องไปด้วยจะคุ้มกว่าแล้วแผลอยู่ตรงไหนครับแผลอยู่ตรงไหนแผลอยู่ข้างหูเนี่ยข้างหูอันนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องคนไข้บอกแผลน่ากลัวนะเฟสล็อกแผลอยู่ตรงไหนใช่ทุกคนพอบอกว่าผ่าตัดทุกคนก็จะร้องหยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะแบบว่าอุ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วทุกคนก็จะแบบกังวลแทนเราอะว่ามันจะหายหรอเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ครับตอนนี้กริปเลยคราวนี้เดินอวดเลยนะโอ้นี่คาดผมเลยนะบางวันอ่ะใส่ไม้คาดผมแบบโชว์แผลเลยอยู่บ้านไปนู่นไปนี่ไหนแผลคือเนี่ยแผลเนี่ยแผลเห็นไหมเนี่ยไหนเนี่ยข้างทำจริงใช่ไหมข้างไรผมเนี่ยค่ะไม่เห็นแผลเลยนะบางคนก็บอกจริงเหรอผ่าตัดมาจริงเหรอเลยต้องเปิดภาพแบบเปิดภาพอันเก่าอ่ะให้เพื่อนดูขอดูอีกฝั่งหน่อยฝั่งนี้ยังมีขาวๆนิดนึงอันนี้ฝั่งนี้อาจจะไม่เนียนเท่าฝั่งนั้นนะยุบช้ายุบช้าแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงยุบไอ้นี่คือเคสที่บางคนบอกว่าเฮ้ยทำเฟสล็อกอันนี้ผมไม่อยากใกล้นิดนึงครับรอยแผลจะน่ากลัวนะมันจะสยองขวัญนะทำไมไม่เอาไว้ในไรผมล่ะใช่บางคนก็บอกทำไมไม่เปิดตรงนี้ล่ะผมร่วงนะครับผมร่วงแล้วกะกลัวเป็นแผลเป็นด้วยนะนี่นะครับภาพอันแรกนะครับอันนี้คือคุณอ้อยนะครับถ้าใครติดตามอยู่นะครับแนะนำให้ย้อนไปดูคลิปวันที่เท่าไหร่ครับงาน7กันยา7กันยานะครับคลิปนี้ได้ลงไว้อยู่วันที่7กันยานี่เป็นรูปก่อนทำรูปก่อนทำนะครับแล้วก็ดูนี่หลังทำที่แบบตาชี้เลยนี่นะครับบางคนกังวลบางคนบอกเฮ้ยทำแล้วตาชี้แล้วมีรอยแผลนะน่ากลัวนะนี่ครับอัปเดตให้ดูเลยนี่คือ1เดือนกว่าๆนะครับอันนี้อัปเดตสดๆเลยนะครับบทไม่มีด้วยนะครับเนี่ยเรียกว่าลากกันมาถ่ายเลยนะครับเนี่ยใช่ก็ไม่อยากรบกวนคนไข้นานด้วยอยากให้ทุกคนได้ดูนะอันนี้จะเป็นเคสตัวอย่างให้คนได้ดูเลยว่าทำแล้วมันคือมันดีครับแล้วก็หน้าดูเล็กลงเนี่ยคือจริงๆอ่ะมีกังวลเรื่องโหนกแก้มเพราะว่าเป็นคนโหนกแก้มข้างนี้สูงครับตอนแรกก็ยังกังวลว่าจะไปกรอโหนกแก้มดีไหมแล้วค่อยมาดึงหน้าไปมาอ้าวผลพลอยได้ มันยุบไปเองจากที่มันเมื่อก่อนมีจากที่มันดูตุ่ยมันตุ่ยที่เนื้อเรานี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าตุ่ยเพราะกระดูกพอหมอยกดึงให้ปุ๊บมันยุบไปเลยโอ้โหนะครับอันนี้คือก็เลยผลพลอยได้ไปเลยความสุขเล็กๆอ่ะคนไข้นะครับใช่นิดนึงก็เอานะขอดูรูปหน่อยรูปมันทำหน่อยรูปนี้เหรอนี่คือคุณอ้อยนะครับตาเศร้ามากอ่ะดูจากนาฬิกาประมาณ6 โมงนะครับจะ6โมงแล้วนะครับอันนี้คือตาเศร้าตาตกนะครับในวัย
ในวัยเกือบ40แล้วกันผู้หญิงวัยเกือบ40เนี่ยจะต้องมีความร่วงโรยดูแล้วไม่สดใสไม่เหมือนช่วงเฟรชชี่ใช่ไหมใช่มันผ่านมาเป็น10ปีแล้วช่วงเฟรชชี่มันทำให้รู้สึกว่าแบบมันแบบมันดูแล้วหดหูหน้าตัวเองแบบดูแล้วแบบโอ้โหเหนื่อยทำไมเหนื่อยอย่างนี้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับที่แบบใช่จะใช่จะมีอยู่ข้างนึงที่โหนกแก้มสูงอ่ะข้างไหนข้างนี้เพราะหนังมันเยอะใช่ไหมครับมันเริ่มหย่อนตามอายุอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คือสวยเลยและรอยแผลนี่คือมองแทบไม่เห็นนะครับเนี่ยใช่ค่ะคือผมเนี่ยพยายามจะไม่แต่งหน้าตลอดนะคนดูนะว่าแผลมันจะหายนะครับแผลมันจะหายบางทีเนี่ยคนดูก็จะแบบเฮ้ยมันจะหายจริงเหรอมันจะเป็นรอยแผลเป็นไหมถ้ากลัวเป็นคีรอยอันนี้ให้ดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากทำนะครับไม่มีเลยแน่และนี่ยังไม่ถึง2เดือนด้วยเนาะใช่ค่ะครับผมยังยุบขนาดนี้แล้วอะอ่ะแล้วทำไมถึงมาเลือกทำที่นี่แล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มมากกว่าแผลจะหายไม่มีเลยค่ะที่นี่คือแบบบริการหลังทำนี่คือแบบยอดเยี่ยมมากอะค่ะเล่าให้ใครฟังก็ยังไม่มีใครเชื่อเลยนะว่ามีบริการสระผมให้ด้วยหรอมีแบบเออดีอะครับเราจะได้ไม่ต้องไปตอบคำถามใครช่วงแผลใหม่ๆเนาะแผลใหม่ๆอ่ะทุกคนก็จะอื้ออะไรอย่างเงี้ยคือแผลสดแผลใหม่มันน่ากลัวใช่ไหมใช่เราก็ไม่อยากให้ใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็ดีมากเลยมีการสระผมให้ด้วยอะไรให้ด้วยเขาสระผมให้ตลอดเลยหรือเปล่าแล้วแต่เราเลยถ้าเราอยากสระก็สระไม่อยากสระก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ก็สบายดีนะตอนนี้พนักงานสระผมมือเปื่อยหมดแล้วครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเอารูปเซอร์วิสให้ดูหน่อยเดี๋ยวหาว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอนี่นะครับเป็นบรรยากาศใช่อันนี้เป็นภาพจริงเนาะมีสระผมมีอะไรให้หมดเลยมีประคบอบแสงมีแบบนัดติดตามผลมียาให้ด้วยมีค่าใช้จ่ายไหมคุณไม่มีจ่ายทีเดียวจบคุณมาจ่ายวันแรกคือจบนะครับจบเลยอันนี้คือการันตีได้เลยว่าเข้ามาดูว่าทำอะไรนะครับแล้วก็พนักงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทุกครั้งที่มาคือรู้สึกว่าเราสนิทกับที่นี่ไปเลยอ่ะสนิทเลยสนิทไปเลยทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เป็นกันเองด้วยจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ต้องบางที่นี่มารู้สึกแบบเฮ้ยเราแต่งตัวมาอย่างนี้เขาจะว่าจะโดนเขาว่าวันนี้ไม่แต่งหน้ามาจะเป็นจะรอดไหมใช่ที่นี่ให้ความรู้สึกแบบไหนครับที่นี่รู้สึกอบอุ่นรู้สึกมากี่ครั้งก็สบายใจอ่ะมาคือเขาพูดเพราะกันมากเลยอ่ะใช่รู้สึกเลยว่ามันรับความอุ่นได้ใช่ก็จะแนะนำเพื่อหลายๆคนนะคะที่อยากทำนู่นนี่นั่นเราก็จะแนะนำมาที่นี่กล้าเรากล้าบอกต่อเลยป่ะกล้าอันนี้คือกล้าบอกต่อเลยเนาะนี่ก็จะให้ลูกสาวมาทำตาลูกสาวไม่เอาลูกสาวอายุเท่าไหร่19ลูกสาวอายุ19ใช่ให้ลูกสาวมาทำตาที่นี่จะให้มาทำตาที่นี่ลูกสาวบอกพอก่อนแม่พอก่อนโอ้แค่นี้คุณแม่ก็ไม่รู้จะแบบเด็กยังไงแล้วใช่โอ้ผมถ้าเดินกับลูกสาวแล้วเป็นไงเนี่ยเพื่อนกันเพื่อนกันไม่ใช่พี่น้องเป็นเพื่อนด้วยใช่เขาบอกเพื่อนกันโอ้คือบอกอายุได้ไหมครับว่าอายุเท่าไหร่39โอ้39จะ40แล้วอีก2เดือนโอ้มีคนอายุจะ40มั้ยเนี่ยอีก2เดือน40โอ้มีหน้าเราแบบเหมือนเพื่อนลูกสาวใช่เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศวันแรกหน่อยเผื่อใครยังไม่เคยดูไลฟ์อันนี้นะครับอันนี้คือจะตอนนั้นน่ะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะบอกว่าตาชี้ไปบางคนบอกรอยแผลมันน่ากลัวนะตามจะเป็นอย่างนี้เหรอมันหูน่ากลัวแต่พอเนี่ยพอมันเข้าที่เนี่ยประมาณเดือนกว่าๆครับยังไม่ถึง2เดือนดีเลยนะครับเนี่ยก็เรียกว่าแบบโอเคเลยครับนับเมื่อวันเลยครับผมนี่อันนี้คือ1เดือนกว่าอันนี้คือวันแรกนะครับหลังทำทันทีกำลังอยู่ห้องผ่าตัดอันนี้คือทันทีจริงๆนะนี่ยังไม่ผ่านผ้าเลยนะยังไม่แปะแผลเลยครับเป็นไงตอนอยู่ห้องผ่าตัดครับตอนอยู่ห้องผ่าตัดน่ากลัวไหมจริงๆอ่ะเป็นคนเตรียมใจไว้แล้วเพราะดูรีวิวที่นี่เยอะมากบางคนก็จะมีตาชี้แต่มันกลายเป็นเทรนด์นะ Foxy Eye กำลังมาเพราะบางที่เขาใช้ชื่อนี้นะใช่ Foxy Eye กำลังใช่มันก็เลยเป็นผลพลอยได้ที่เราทำช่วงแฟชั่น Foxy Eye พอดีเทรนด์ตาประมาณนี้ใช่แต่การดึงหน้าเฟนล็อกของเราคือทำมานานจริงๆอ่ะเฟนล็อกเนี่ยทำมาเป็นเกือบ20 30ปีนะทำมานานมากจนไอ้เทรนเนี่ยมันเพิ่งมาใช่เทรนตารางมาใช่ของเรานี่ก็มีชื่อนะครับ Baby Fat Lock Baby Fat Lock ชื่ออะไร Baby Fat Lock ใช่ Baby จริงไหม Baby จริงคือรู้สึกว่ายิ้มแล้วหน้าตึงเนี่ยเคยไปกินข้าวกับเพื่อนนะไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าทำไมหน้าเหมือนจะแตกหน้ามันเป็นอะไรหน้ามันเต่ง
หน้าตึงเหมือนจะแตกอ๋อแบบตึงมากตึงถ้ายิ่งล้างหน้าตึงมากเลยนะดีไม่ดีครับเนี่ยดีเพื่อนยังแอบถามว่าโบท็อกมาหรือเปล่าบอกเปล่านะไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเพิ่งเฟสล็อกมาบอกเขาตรงๆเลยว่าทำใช่จะไม่ปิดเลยจะเป็นคนเปิดเผยแล้วเพื่อนไม่ถามนะครับว่าเฟสล็อกมันคืออะไรเลยยังไงถามเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะแบบงงว่าทำแล้วเหรอทำได้แล้วเหรอบอกทำได้หมดนะถ้าเราใจพร้อมทุกอย่างพร้อมเราก็ทำได้เราไม่ต้องรอเวลาก็จะบอกเพื่อนเสมออันนี้ให้ดูรูปจริงๆนะครับตอนที่ยังไม่พร้อมก็เป็นประมาณนี้นะครับตอนยังไม่พร้อมก็จะดูง่วงๆก็จะแบบจริงๆอ่ะเขาก็คงหน้าสวยอยู่แล้วคือทำนิดทำหน่อยยกขึ้นนิดยกขึ้นหน่อยก็ให้ดูดีขึ้นให้ดูไม่ซึมเศร้าดูไม่ง่วงนอนนะครับผมเนี่ยนี่หางตาตกนะครับแล้วก็แบบมีแก้มบริเวณนี้แบบหย่อนเริ่มหย่อนมาแล้วพอเข้า40เนี่ยมันจะเริ่มหย่อนกันมาแล้วครับสำหรับใครที่แบบสงสัยว่าตัวเองเป็นยังไงก็ดูเคสนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับเป็นตัวอย่างได้เลยแล้วก็วันนี้มาในลุคแบบอย่างนี้เลยนี่เราไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยเขาแต่งมาเองมาจากบ้านประจำวันสวยมาเลยชีวิตประจำวันจะประจำวันทุกวันต้องมีบ้างคิ้วปากตาให้ครบอันนิดนึงสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือเคสทำอะไรไปบ้างนะครับมีคนถามเซตล็อกช่วงบนนะคะก็จะได้คิ้วตาใต้ตาครับพูดได้เลยครับแล้วก็อีกผลพลอยได้ก็คือร่องแก้มนิดนึงเพราะว่าจรยาวจรยาวหมอก็เลยแถมให้ได้คือหมอเขาแถมให้เลยหรอแถมให้หมอเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าจรยาวนะคุ้มก็คือจะได้ร่องแก้มไปด้วยตามที่คุณต้องการอันนี้คืออยู่ที่ลูกหน้าแนะนำว่าให้ปรึกษากับหมอก่อนใช่อย่าเพิ่งไปทึกทักตัวเองว่าฉันต้องทำมันในนี้ใช่เชื่อคุณหมอค่ะแล้วจะสวยคุ้มแล้วคุณหมออะไรทำให้นะครับคุณหมอสลิงยาค่ะอ๋อคุณหมอสลิงยาเป็นไงครับดึงจริงจริงดึงดูดไหมดึงดูดไหมดึงจริงจริงดึงดูดเลยใช่คือบางเคยปรึกษาไปดูที่อื่นใช่ไหมแล้วเขาดึงแล้วหรอก็คือตึงแค่วันแรกอ่ะคือเฮ้ยทำไมของเราดึงเยอะกว่าเขาแล้วแต่ของเรายังตึงอย่างนี้แล้วของเขาที่ดูเหมือนจะดึงแล้วเราจะเช็คว่าตึงไม่ตึงไหมให้คนไข้จับหน้าตัวเองหรือยังไงตึงไหมในลองยองมันไปไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้แล้วสุดแล้วเนาะมันไปไม่ได้แล้วถ้าให้หมอตัดอีกหมอก็คงเย็บไม่ได้แล้วต้องรออีกสักสิบยี่สิบปีค่อยมาใช่คิดว่าอย่างนั้นนะตอนเริ่มเหี่ยวใช่เพราะว่าตอนนี้ให้คนไข้จับหน้าตัวเองนะครับคนไข้จับดึงไม่ได้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วตึงแบบตึงที่สุดคือหมอพิริญญาเนี่ยสไตล์แกจะตึงมากคือตาจะชี้ตาจะดูหน้ากลัวช่วงแรกคนจะแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอใช่แต่นี่คือเขาจะให้คนไข้แบบแฮปปี้ตอนอีกก็เดินต่อมาคือแบบโอ้โหโอเคช่วงแรกๆก็ต้องยอมรับใครๆจะพูดอะไรก็เราก็อย่าสนใจอย่าไปฟังเราเชื่อมฝีมือคุณหมอพอว่าเดี๋ยวถ้ายุบแล้วต้องสวยแน่นอนเพราะว่าคุณหมอคงไม่ปล่อยให้เราแบบเป็นอย่างนั้นอะเชื่อฝีมือก็เลยสบายใจอันนี้คือทำมากี่วันกี่เดือนแล้วนะครับอันนี้คือเดือนครึ่งเดือนน่าจะครึ่งแล้วค่ะอ๋อเฟสล็อกช่วงบนใช่เบบี้เฟสล็อกเบบี้เฟสล็อกเดือนครึ่งฝากบอกคนที่อยากทำหน่อยฝากบอกคนที่คิดอยากจะทำนะคะถ้าพร้อมแล้วใจพร้อมทุกอย่างพร้อมอย่ารอค่ะมาเลยตอนนี้ไม่ต้องรออย่ารอแก่อยู่ที่ถนนเจริญกรุงนครเจริญนครเจริญนครอยู่เจริญนครค่ะใกล้ไอคอนก็ง่ายมากสยามนะครับง่ายมากอันนี้เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีไปถ่ายรูปต่อเดี๋ยวทีมงานพาขึ้นไปต่อเลยก็ได้ครับผมจะได้ไม่เสียเวลาคนไข้ครับผมเชิญนะครับทำหน้าไหมก็เป็นเคสให้ดูนะครับในวัย 40-50 ปีก็สำหรับผู้ชมที่ชมอยู่ในวัยนี้ก็ดูเคสคุณพี่เขาเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าไม่ต้องรอแบบจนแก่หรือเกี่ยวมากๆนะครับอันนี้คือจะพาคุณพี่เขาไปถ่ายรูปนะครับชั้น3ฮะชั้น3ใช่ไหมใช่ครับขึ้นข้างบนไหมคะหรือเดินค่ะช่วงนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถถามกันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะคอยตอบนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามถามพี่เขาว่าเจ็บไหมปวดไหมอะไรอย่างนี้ถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้พี่เขาตอบรอสักครู่นะครับทางขวาครับอันนี้ก็บรรยากาศคลินิกชั้น3นะครับ
นี้ก็มีสระผมข้างในก็จะเป็นประคบเย็นอบแสงนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูทีหลังอันนี้ก็จะเป็นห้องสตูเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้สักพักหนึ่งเคสนี้เท่าไหร่ครับเฟสล็อกราคาเฟสล็อกราคาเริ่มต้นที่ 210,000 บาทนะครับทำช่วงบนนะครับค่ะถามคุณพี่ดีกว่าแบบบรรยากาศห้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเลยค่ะจะมีพยาบาลมีทีมแพทย์คอยคุยก็ใช่อย่างไรมาก็ผ่อนคลายดีผ่อนคลายตอนแรกกลัวไหมไม่กลัวนะกลัวคุณหมอไม่ทำให้มากกว่ากลัวคุณหมอไม่ทำให้ทำไมกลัวคุณหมอไม่ทำก็ปัญหาของเราไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นเราก็กลัวว่าคุณหมอไม่ทำให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เรามองตัวเราทุกวันใช่ไหมเราก็จะมีความรู้สึกมันก็เยอะนะเยอะแล้วอ่ะของเราอ่ะก็ทำไว้ดีก่อนไม่ทำใช่ไหมใช่ก็คือเราก็พร้อมแล้วเราก็ทำตอนนี้เลยเราไปรอทำไมอีก5 ปี 10 ปีข้างหน้าแล้วเกิดตอนนั้นเราไม่พร้อมขึ้นมาเราก็ทำไมต้องรอเวลาเนอะเดี๋ยวดูแผลอีกทีนึงเผื่อใครเข้ามาใหม่เนาะสวัสดีคนดูเข้ามาใหม่นะครับแผลเฟสล็อกช่วงบนเบบี้เฟสล็อกนะครับตรงลายผมเนี่ยค่ะอ๋อแทบไม่เห็นเลยครับไม่เห็นแล้วค่ะก็คือตอนนี้เปิดหน้าได้แล้วไม่ต้องปิดผ้าข้างนี้จะมีบ้างเล็กน้อยที่ยังยุบช้าอ๋อเล็กน้อยนะครับใช่ค่ะนี่เป็นรูปก่อนทำนะครับก่อนทำพี่เขาแบบหางตาตกแล้วมีมุมปากร่องแก้มนี่ตรงนี้หนังตรงนี้จะเยอะนะครับตรงหนกแก้มบริเวณนี้มันจะหย่อนลงมาตามคนปกติทั่วไปที่แบบตามธรรมชาตินะครับที่แบบมันต้องหย่อนลงมาเป็นทุกคนนะครับแล้วตอนนี้ที่เขาก็ตึงเป๊ะเลยอันนี้คือรูปยังอัดโบท็อกไว้บ้างนะตอนนี้คือยังมีโบท็อกด้วยใช่มีโบท็อกเหลืออยู่บ้างครัวหมอไปทำให้เพราะว่าฉีดโบท็อกไว้ไงอ๋อแล้วฉีดโบท็อกไว้ทำได้ไหมครับทำได้ค่ะก็คือคิดว่าหมอทำได้ฉีดแล้วหมอก็ปรึกษาหมอก่อนแล้วหมอก็ทำได้จริงๆอ่ะฉีดมากี่วันแล้วดูเมื่อกี้2 เดือนยังคล้ายอยู่อ๋อตอนนี้ก็หายหมดแล้วตอนนี้ผิวหนังเราจริงจริงก็คือตึงจะตึงนะดึงไม่ได้แล้วนะดึงไม่ได้แล้วแต่รบกวนดึงมือตัวเองให้ดูดึงแขนให้ดูหน่อยถ้าเทียบกับแขนแล้วมันตึงกว่าไหมยังไงอ่ะโอ้มันเนื้อโอ้ยตึงกว่าคือมันจะมีคนไข้บางทีแบบว่ามือจะตึงไม่เท่าหน้านะหลายคนเลยผมเห็นคนใดเนี่ยเดี๋ยวมีโครงการว่าอีกสัก5 ปีคงมาเก็บข้างล่างแล้วแหละมีโครงการจะมาเก็บข้างล่างนะยังไงทั้งสิ้นต้องปรึกษาหมอก่อนนะใช่เพราะตอนนี้คุณพี่เขาตึงมากเลยใช่ต้องรอมันหย่อนตามวัยตามวัยแต่ถ้ามันเก็บได้ก็เก็บเลยหมอเพราะว่าก็เชื่อฝีมือหมอต้องประเมินก่อนทำไหมคะประเมินค่ะก็ต้องให้คุณหมอดูก่อนเนาะว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับเคสอ้อยเนี่ยอ้อยก็จะเตรียมใจไว้บ้างแล้วแหละว่ามันก็จะดึงได้ไม่เยอะหรอกเพราะเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบ50 60 70อย่างนั้นนะเราก็เตรียมใจไว้บ้างแล้วแต่ก็เปลี่ยนสวยเปลี่ยนนิดนึงก็เอานะและอันนี้เปลี่ยนเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหมสำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเพราะเราเป็นคนแต่งหน้าไงเป็นคนแต่งหน้าช่วยระหว่างวันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นบางคนอาจจะมองว่าคนที่เห็นประจำจะบอกว่าเปลี่ยนไม่เยอะแต่ถ้าคนไหนที่แบบนานๆเจอกันปีนึงเจอกันที2 ปีเจอกันทีจะบอกว่าเปลี่ยนต้องมีทักแล้วล่ะว่าแบบเอ๊ะไปทำอะไรมาใช่ใช่ให้คนดูตัดสินดีกว่าคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้150 170คนเนี่ยตัดสินหน่อยว่าแบบอ่ะคนที่ไม่เคยเจออ่ะเห็นรูปนี้กับคนปัจจุบันเปลี่ยนหรือเปล่าครับอ่ะฝากคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเปลี่ยนเยอะไหมหางตาพี่เขาตกอ่ะก่อนทำแล้วหางตาพี่เขาตอนนี้แบบตึงขึ้นเฉียวสวยขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าตัวจริงสวยกว่านะตัวจริงสวยกว่าต้องมาดูตัวจริงต้องมาดูตัวจริงตัวจริงสวยกว่านะถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นเป็นคนถ่ายรูปไม่ขึ้นแล้วแบบถ้าแบบโอ้มีคนชมมาว่าสวยมากเปลี่ยนเยอะมากค่ะเปลี่ยนสวยเลยค่ะเปลี่ยนค่ะสวยขึ้นมากเลยมีคนชมเยอะเลยขอดูรูปตอนทำค่ะเปลี่ยนปังๆมากสวยจริงๆเปลี่ยนค่ะโอ้ยคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเลย
อ่ะให้ดูตอนเป็นคลิปเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นคลิปที่อยู่ในห้องผ่าตัดหลังทำทันทีอ่านี่ถ้าเกิดใครอยากจะดูคลิปไลฟ์ก็ย้อนไปดูได้วันที่7กันยานะครับนี่7กันยาจะมีคลิปไลฟ์ตั้งแต่อยู่บนห้องผ่าตัดเลยนี่วันแรกหลังทำหลังทำทีก็คือตาจะแบบชี้เฉียวหน่อยแล้วก็สักพักก็จะลงมาสวยแบบนี้นี่ประมาณกี่วันพี่ถึงแบบมันลงมาแบบประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์เนาะค่อยๆลงค่อยๆลงตามแรงโน้มถ่วงตามแบบตามลดความลดบวมความลดบวมอ๋ออันนี้คือบวมบวมด้วยตึงบวมตึงด้วยใช่มันก็เลยแบบดูแบบชี้ใช่แต่ชอบนะชี้ๆอย่างนี้ไปเลยอ่ะรู้สึกว่าคุ้มเดี๋ยวจะมีให้ถ่ายรูปนิดนึงนะอาจจะไม่รบกวนนานเพราะว่าเหมือนผู้ชายอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจอดรถไว้ที่ไอคอนโอ้โหมีคนชมว่าเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากถ้าใครแบบใครดูอยู่แล้วก็อายุประมาณ 40-50 ปีขึ้นประมาณนี้ 40-50 ปีแบบปัญหาคล้ายๆกันก็ทักมาแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าแบบอายุเท่าไหร่40หรือช่วง50อะไรเงี้ยเพราะแบบผมดูผมก็ว่าพี่เขาเปลี่ยนแต่พี่เขาแบบบอกว่าเพื่อนไม่ค่อยทักเท่าไหร่เนี่ยมีคนชมเยอะมากเลยเพื่อนคนใกล้ตัวไม่ค่อยทักคนใกล้ตัวไม่ค่อยทักคนนานๆมาทักลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคลิปนี้ที่เดี๋ยวจะเจอหรือว่าให้พี่เขาแต่งหน้าถ่ายกับเมย์ดีกว่าถ่ายยังไงถ่ายประมาณนี้เดี๋ยวจะมีเมคอัพแต่งหน้านิดนึงสำหรับถ่ายแฟชั่นนะครับเพราะว่าถ่ายเนี่ยต้องนี่เพราะว่าไปที่นี่แรงมากเลยให้ดูเป็นคลิปหลังทำทันทีนะครับหลังทำทันทีนะครับคือจะชี้หน่อยคนจะแบบโอ้โหน่ากลัวจังกังวลแล้วแบบบางคนก็กังวลเรื่องแผลหลังทำทันทีจะเป็นยังไงก็นี่นะครับคือเอาผมปิดไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือยังไม่พันท่านะจริงๆยังไม่ต้องมีการพันท่าด้วยนะอาจจะให้ดูนี่ก็จะมีการเดินได้8เทปในวันแรกก่อนเดินได้นี่ออกมาจากห้องผ่าตัดนะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนี่เพิ่งออกมานะครับต้องบอกเลยนะครับเนี่ยออกมาสดๆเลยนะครับเนี่ยออกมาลงลิฟต์นะครับลงลิฟต์นะครับตอนแรกคนไข้จะเดินลงนะครับเราบอกอย่าครับผมหลายชั้นครับแล้วก็มีการถ่ายรูปทันทีเป็นการให้ดูว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ลงมากินโจ๊กกินโจ๊กด้วยใช่เพราะว่าต้องมีการอดอาหารประมาณเอางี้เดี๋ยวให้ทีมงานแปะคลิปนี้ไว้ในนี้เดี๋ยวแปะไว้นะใครอยากไปปักหมุดนะต้องแจ้งตรงนี้ก่อนห้ามปักนะเดี๋ยวไปแก้เดี๋ยวไปแก้ได้มีคนมาทายว่าแบบอายุก่อนทำหลังทำนี้เท่าไหร่นี่ก่อนทำนี่มีคนทายแต่ยังไม่เชิญชวนให้ทายแต่มีคนทายแล้วจริงก็ก่อนทำนี่คิดว่าแบบอายุประมาณ50กว่าหลังทำประมาณ30ต้นๆเปลี่ยนไปมากเด็กขึ้น10ปีครับผมหรือลองทายกันมาดูก็ได้เล่นๆว่าก่อนทำเนี่ยพี่เขาอายุเท่าไหร่ครับผมแล้วก็หลังทำนี่หลังทำอันนี้ประมาณ1เดือนครึ่งอายุเท่าไหร่ก็เมคอัพนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมีการถ่ายแฟชั่นตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไฟมันจะแรงมากเลยไฟที่นี่เรียกว่าจ้องนานๆนี่แสบตาเลยนะเนี่ยต้องเติมนิดเติมหน่อยนะครับแล้วก็ให้ดูแผลเลยนี่คือแผลหลังทำ1เดือนครึ่งนะครับสำหรับคนที่กังวลเรื่องแผลครับผมนี่นะครับแผลจะอยู่ขออนุญาตนะครับตรงลายผมอันนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะค่อยจางไปอีกเพราะอันนี้ประมาณ1เดือนครึ่งเองจางลงไปเรื่อยๆใช่ครับอุ๊ยมีนี่ด้วยอะไรล่ะเฮ้ยไม่ชิ้นเนื้อไอ้มีลูกชิ้นเนื้อโชว์อยู่ในคลิปที่แล้วด้วยครับให้ไปดูเองแล้วกันฮะเดี๋ยวฝากหมดแป๊บเดี๋ยวให้ดูแวบๆก่อนสำหรับคนที่แบบเอ้ยตัดดึงจริงหรือเปล่าส่วนเกินอยู่ตรงไหนนี่เดี๋ยวจะให้ดูแวบๆนะครับว่าเป็นชิ้นเนื้อบางคนคิดว่าอันนี้จอจีแน่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าจะมีชิ้นเนื้อที่ถูกตัดและเย็บนะครับผมอันนี้กำลังกอไปใช่ไหมนี่มาแล้วชิ้นเนื้อนะครับอันนี้จากน้องหมิวนะครับ
นะซูมซูมน้องหมิวบอกเอาไปเลยจ้ะหนูก็ไม่อยากจะดูไม่น่ากลัวเหลือเกินเอามีปิดแบบว่าปิดไว้ก่อนนะครับบอกว่าบอกคนดูก่อนว่าใครอยากดูก็ดูไม่อยากดูปิดเลยปึ๊บนี่โอ้โหภาพก็คือดึงมาแล้วก็ส่วนเกินคือจะตัดทิ้งนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือดึงจริงๆนะครับอันนี้ก็แวบไปแล้วไปแล้วใครอยากดูคลิปก็คือไปดูเดี๋ยวแอดมินแปะไว้ให้อ๋อเดี๋ยวแปะไว้ให้แอดมินขิงบอกว่าเดี๋ยวแปะไว้ให้หลังจากที่แปะเบอร์โทรตัวเองไว้ตลอดใส่แล้วอยู่ไหนวะอ๋อมีทำเฟนล็อกใช้วิธีดมยาหรือว่าฉีดยาชาเฉพาะที่ดมก็ของเราอ่ะการดึงเฟนล็อกจะมีแพทย์วิสัญญีก็คือจะใช้เป็นยาเคลิ้มดมยาให้ตอนทำนี่หลับหรือเปล่าครับหลับค่ะหลับครับหรือบางคนกลัวแบบไม่อยากหลับก็สามารถบอกแพทย์ได้ตอนนี้แอดมินขิงนะครับได้ทำการปักหมุดแล้วนะครับใครอยากจะดูคลิปของคุณพี่อ้อยนะครับหลังทำไปทันทีอยู่ในห้องผ่าตัดเลยแล้ววันนี้ก็คือหลังทำไป1เดือนกว่านะครับหมายความว่าเนี่ยคุณสามารถกดย้อนดูได้เลยนะครับทางทีมงานเราแปะไว้ให้แล้วนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็มาเมคอัพเพิ่มอีกนิดนึงแต่งหน้านิดนึงนะครับให้สวยงามนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปแฟชั่นนิดนึงสำหรับใครที่ชอบติดตามพวกภาพถ่ายทางทีมทางธีรพรคลินิกเราก็มีภาพถ่ายให้ดูสำหรับคนแบบโอ้ดูคลิปโหรำคาญไอ้สามคนนี้พูดมากเลยดูภาพถ่ายก็ได้ครับภาพถ่ายก็มีครับผมนะครับนี่นะครับสวยสะพรึงนะครับผมรึ้งรึ้งนี่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาจะถ่ายเดี๋ยวเราพาไปดูสถานที่สักหน่อยว่าอยู่ตรงไหนมีประคบเย็นอกแสงนะเมื่อกี้สัญญาไว้ว่าจะพาสัญญาคนดูไปด้วยเหรอใช่สัญญางั้นพาไปดูเลยแล้วเดี๋ยวขอแปะลิงก์ก่อนนี่นะครับไหนขอรูปก่อนทำหน่อยครับไม่เหมือนคนไข้เขาพับทิ้งไปมันไปแล้วเนี่ยอันไหนดูในนี้ก็ได้ไม่เป็นไรดูในนี้คนไข้แต่งหน้าไปก่อนนะครับอันนี้นะครับก่อนทำนะครับก็ตาเศร้าหมองนะครับดูไม่สดใสนะครับผมนี่มีวันที่8ว่าวันที่7นะครับวันที่7เป็นเดือนที่แล้วนะครับเดือนกว่านะครับอันนี้1เดือน7สัญญาครับผมแม่7เดือน7ด้วยนี่ช้อปปี้หรือเปล่าเนี่ย ใช่อ๋อนี่คือเราเชื่อเรื่องโชคลาภด้วยป่ะใช่ค่ะเชื่อเรื่องเลข7เชื่อเลขเบอร์มือถือฮะแต่ว่ามีเคสที่ทำมือถือด้วยนะใช่ลูกค้าที่เคยดูเคยดูอยู่นะแม่นนะคนนั้นแม่นนะเมื่อก่อนเป็นมือปืนนะแม่นมากเลยนี่ก็เดี๋ยวเราให้น้องเขาแต่งหน้าพอแล้วจะได้ไปดูอย่างอื่นบ้างแอดมินขิงพาไปเลยหลังจากที่แอดมินขิงสัญญาไว้นะครับถ้าใครมีแบบเอานี่ก่อนไปดูร้อยแผงนิดนึงพี่ต่างหน้าครับเดี๋ยวขออนุญาตดูร้อยแผงนิดนึงให้ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก่อนกลับครับแผลอยู่ตรงไหนฮะขอต้องถามคนไข้นะครับไม่งั้นลูกเนี่ยไม่สะดุดเลยไม่สะดุดเลยแหมเรียบเนียนนี่นะครับดูกันทุกมุมนะครับใครอยากจะดูตอนมีไฟไม่มีไฟแสงบ้านแสงธรรมชาติมีหมดครับย้อนดูได้นะครับคลิปนี้สดกันจริงๆอ่ะทีมงานพาต่อเลยครับจะได้ไม่รบกวนคนไข้ครับขอบคุณนะครับผมขอให้แต่งหน้าต่อครับผมพาเดินทัวร์คลินิกสักครู่นะครับแล้วก็จะจบไปแล้วนะครับก็เฮ้ยขิงถ่ายติดคนไข้ระวังติดคนไข้อันนี้มีห้องสระผมนะครับมีได้สวอปอันนี้ห้องสวอปตรวจโควิดนะครับผมก็จะมีการเปิดหน้าต่างไว้การเปิดหน้าต่างไว้เป็นห้องสวอปนะครับแล้วก็โหพยาบาลยืนเต็มเลยโหพยาบาลมาเต็มครับวันนี้ยืนทำอะไรกันครับเขาทำงานอยู่หลบไปอันนี้แอบดูนิดนึงอันนี้ประคบเย็นนะครับแล้วก็เห็นเครื่องนั้นก็เครื่องอบแสงนะครับใครที่อยากมานะครับผมแนะนำนะครับผมว่าดีดีจริงๆครับสุขภาพดีนะครับบางทีนี่มีเครื่องนวดด้วยนะผมชอบขึ้นมานอนนะครับใครที่อยากจะมารอนานๆรอนานๆมันโซมซานนะครับเรามานอนตรงนี้ได้นะครับผมเครื่องนวดนะครับเห็นไอคอนไหมเดี๋ยวเปิดหน้าต่างให้ดูหน่อย
อันนี้คือชั้นสามนะครับอันนี้จะมีอันนี้เห็นอยู่ถ้าอยู่ถ้าใครมาไม่ถูกนะครับผมแนะนำนะครับลองพิมพ์ว่าไอคอนสยามหรือธีรพรคลินิกครับจะอยู่ใกล้ๆกันครับยังเยอะๆไม่เกี่ยวหรือจะมีรถไฟฟ้านะครับคนที่ขับรถมานะครับแนะนำครับมาตามรางรถไฟฟ้าครับไม่หลงแน่นอนครับสายสีทองนะครับโอเคครับผมจบถ้าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินคอยไปตอบนะครับตอนนี้แอดมินเรามีมากมายนะครับผมครับโอเคนะครับงั้นจบไลฟ์เลยนะครับผมสวัสดีครับ